โอเคสวัสดีครับผมนายแพทย์ณัฐรุตนะครับผมก็เป็นแพทย์ประจำศูนย์ Safe Quality Center นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับผมเรื่องของการเตรียมพร้อมมดลูกนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการย้ายตัวอ่อนนะครับผมหลักๆก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับอันหนึ่งก็คือย้ายตัวอ่อนรอบสดหรือเป็น Fresh Embryo Transfer นะครับผมกับอันที่สองคือเป็นการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งนะครับผมหรือเป็น Frozen Embryo Transfer นะครับซึ่งเฟรชเอ็มโบทรานสเฟอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็หรือเฟรชอีทีเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมที่น้อยลงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเพราะโดยส่วนใหญ่เราเพราะว่าการที่ย้ายรอบสดเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การตั้งท้องเนี่ยอาจจะลดลงได้เช่นหนึ่งอาจจะฉีดยานานเกินกว่าปกติหรือที่สองฮอร์โมนอาจจะสูงกว่าค่าที่เราต้องการซึ่งจะทำให้การฝังตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแล้วก็ในรอบสดเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนจากรังไข่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะเนี่ยช่วงที่พร้อมลูกจะรับการฝังตัวเนี่ยมันอาจจะแตกต่างธรรมชาตินิดหน่อยนะครับจากฮอร์โมนที่มันมากเกินไปกว่าระดับปกตินะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยรอบสดมันก็เลยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดกล่าวโดยทั่วไปคือรอบสดก็คือว่าหลังจากที่เราเก็บไข่แล้วเนี่ยเราก็จะนัดย้ายตัวอ่อนกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวอ่อนระยะคริเวทหรือระยะเดย์สองหรือเดย์สามเนี่ยก็อาจจะเป็น2 ถึง 3 วันหลังที่เราเก็บไข่ไปแล้วนะครับผมหรือถ้าเป็นระยะบลาสโตซิสก็เป็น5 วันหลังจากที่เราเก็บไข่ไปแล้วนะครับผมซึ่งในช่วงที่เรารอที่จะย้ายตัวอ่อนเนี่ยก็ต้องมีการใช้ยานะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เกิดขึ้นหลังจากการเก็บไข่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะมียากินนะครับในตระกูลที่เป็นเอสโตรเจนนะครับผมแล้วก็ยาสอดช่องคลอดที่เป็นตระกูลโปรเจสเตอโรนนะครับผมเพื่อที่จะทําให้พรุ่งลูกเนี่ยมีฮอร์โมนหล่อเลี้ยงตลอดเวลาแล้วก็พร้อมสำหรับการฝังตัวนะครับผมส่วนวิธีที่สองคือการย้ายตัวอ่อนโดยรอบแช่แข็งนะครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีไข่ที่จากข้อแรกคืออาจจะมีไข่มากแล้วก็ฮอร์โมนก็อาจจะสูงกว่าธรรมชาติเพราะเนี่ยการย้ายรอบสดอาจจะท้องน้อยลงนะครับก็จะเป็นการแช่แข็งตัวอ่อนไว้แล้วก็เตรียมพร้อมลูกในรอบประจำเดือนรอบถัดไปนะครับผมลูกเราก็จะอยู่โดนแช่แข็งก็จะเป็น frozen ก็จะโดนแช่แข็งก็เป็น frozen embryo transfer นะครับผมคราวนี้เนี่ยวิธีการเตรียมพร้อมลูกในรอบแช่แข็งเนี่ยหลักๆก็จะมี2 วิธีนะครับผมอันที่หนึ่งก็คือเป็นการใช้ยา100%หมายความว่าพอประจําเดือนมาวันที่2หรือวันที่3ของรอบเดือนเนี่ยเราก็เริ่มใช้ยาฮอร์โมนชนิดกินละนะครับผมซึ่งเราก็จะกินไปประมาณ12 ถึง 14 วันนะครับหรือในบางคนที่อาจจะต้องกินนานกว่านั้นก็อาจจะกินได้ถึง20 วันนะครับผมเพื่อที่ทําให้พรุ่งลูกเนี่ยหนานะครับผมความหนาที่เราอยากได้เนี่ยก็อย่างน้อยคือประมาณ7 มิลลิเมตรนะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยความหนาที่น้อยกว่า7 มิลลิเมตรในบางเคสที่เตรียมยากๆเนี่ยก็ถ้ายังหนากว่าประมาณสัก6.5-6 มิลขึ้นไปเนี่ยอัตราการตั้งท้องก็ยังมีอยู่นะครับเพราะการเตรียมพรุ่งลูกเนี่ยในบางเคสก็จะเตรียมยากจริงๆเดี๋ยวการเตรียมพรุ่งลูกที่เตรียมยากๆหรือว่าพรุ่งลูกบางเราจะมาคุยกันในรอบหน้านะครับผมวันนี้ก็จะพูดโดยภาพรวมก่อนว่ารอบการเตรียมพรุ่งลูกเนี่ยในรอบแช่แข็งเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งรอบกินยานะครับผมอันที่สองคือเป็นรอบธรรมชาติรอบธรรมชาติคืออะไรก็คือว่าเราจะใช้ในคนไข้ที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอนะครับผมก็คือคาดการได้เช่นอาจจะมาทุก28 วันหรือทุก30 ถึง 35 วันอย่างเงี้ยครับในช่วงเนี้ย28 ถึง 35 วันเนี่ยจะเหมาะที่จะนํามาเตรียมในรอบธรรมชาตินะครับผมเพราะว่าฮอร์โมนที่ได้จากรังไข่เนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนที่ธรรมชาติมากที่สุดนะครับผมแล้วก็พอเราติดตามการเติบโตของฟองไข่เนี่ยพอไข่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพรมรุ่นมันก็จะค่อยหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยการเตรียมรอบธรรมชาติเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราเนี่ยจะได้รับยาฮอร์โมนน้อยลงนะครับคือบางคนอาจจะมีความกลัวเรื่องการใช้ฮอร์โมนมากๆอย่างเงี้ยครับเช่นมีต้องกินทุกวันสอดทุกวันอะไรเงี้ยรอบธรรมชาติก็อาจจะตอบโจทย์คนไข้กลุ่มนี้ที่อาจจะไม่อยากจะใช้ฮอร์โมนมากในการเตรียมพรมลูกนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นรอบธรรมชาติได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ในกลุ่มที่ประจำเดือนมาค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเกิดประจำเดือนมาเร็วเกินไปพรุ่งลูกอาจจะหนามไม่ทันหรือฮอร์โมนอาจจะไม่ดีนะครับหรือคนที่ประจำเดือนห่างมากเลย2-3 เดือนมา1 ครั้งอย่างเงี้ยอาจจะเตรียมโดยรอบธรรมชาติเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะครับผมว่ารอบธรรมชาติก็จะบอกคนที่ประจำเดือนมาค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับผมคาดการได้นะครับผมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนเยอะๆหรืออาจจะเคยย้ายโดยวิธีการใช้ยา100%มาแล้วไม่เวิร์กอาจจะย้าย1 ครั้ง 2 ครั้งแล้วไม่ท้องอาจจะลองเปรียบเป็นรอบธรรมชาติก็ได้ครับผมนะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งไม่ว่าจะเตรียมด้วยยา100%หรือเตรียมด้วยการใช้ฮอร์โมนจากรอบธรรมชาติเนี่ย
ก็อัตราการตั้งท้องเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็ในคนไข้ที่เตรียมด้วยรอบธรรมชาติเนี่ยเราพบว่าภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเหมือนจะลดลงเช่นอาจจะมีเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดหรือการที่เกิดภาวะความดันโลหิตสูงช่วงท้องเนี่ยเหมือนจะน้อยลงนะครับผมเพราะว่าตัวฮอร์โมนที่ประยุงการตั้งท้องเนี่ยจริงๆที่มาจากรังไข่เนี่ยอาจจะมีมากกว่ายาที่เราใช้ในรอบใช้ยาเช่นปกติเวลาเราเตรียมพร้อมลูกในรอบใช้ยา100%เนี่ยหลักๆก็จะมีฮอร์โมน2ตัวก็คือ1คือเอสโตรเจน2คือเป็นโปรเจสเตอโรนนะครับผมแต่ว่าในรอบธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนที่ออกจากรังไข่ที่มากกว่านั้นที่มันช่วยในการประยุงการตั้งท้องช่วยในการเจริญเติบโตของตัวรกนะครับผมพวกนี้เพราะว่าแนวโน้มเนี่ยอัตราเรียกว่าความเสี่ยงบางอย่างเนี่ยในรอบธรรมชาติเนี่ยดูเหมือนว่าจะพบน้อยกว่าการย้ายตัวอ่อนในรอบใช้ยานะครับผมแต่ว่าถ้าพูดโดยหัวภาพรวมเนี่ยก็คือเรื่องอัตราการตั้งครรภ์เนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็การใช้ยาก็ยังเป็นข้อบ่งชี้หรือว่าเป็นสิ่งที่ควรใช้ในคนไข้ที่อาจจะเตรียมยากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่โพรงลูกหนายากนะครับผมแล้วเราใช้ธรรมชาติเนี่ยบางครั้งพอไข่ตกปุ๊บเนี่ยโพรงลูกมันจะไม่หนาละถ้าเกิดโพรงลูกเรายังบางอยู่เนี่ยอันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ยายนะครับเพราะเนี่ยในคนไข้ที่เตรียมลูกยากๆหรือว่ามีพังผืดส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นรอบใช้ยาเพราะว่ามันจะควบคุมเรื่องของฮอร์โมนได้ดีกว่าควบคุมเรื่องของความหนาได้ดีกว่านะครับผมเช่นถ้าเกิดความหนายังไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยๆเพิ่มโดสยาแล้วก็กินนานขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ทําให้โพรงลูกเนี่ยค่อยๆหนาตัวขึ้นเพราะถ้าเกิดเป็นรอบธรรมชาติเนี่ยทันทีที่ไข่ตกปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะหนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะน้อยแล้วนะครับผมเพราะโดยส่วนใหญ่ในรอบธรรมชาติเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เมนไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนะครับผมคราวนี้รอบธรรมชาติเนี่ยก็ปัจจุบันก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับผมที่ใช้กันโดยเรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือเป็นรอบธรรมชาติ100%เลยก็คือว่าติดอัลตราซาวด์เจาะเลือดติดตามการเจริญเติบโตของฟองไข่นะครับผมพอไข่ตกปุ๊บ5 วันหลังไข่ตกแล้วก็ย้ายตัวอ่อนกันในแบบที่สองก็คือว่าในครั้งที่รอบอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมเราอาจจะใช้ยาเร่งไข่นะครับคล้ายๆกับการฉีดเชื้อผสมเทียมนะครับผมกินเพื่อให้ไข่เนี่ยโตเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ยาฉีดทําให้ไข่ตกเราก็จะย้ายตัวอ่อนหลังจากไข่ตกไปแล้ว5 วันนะครับผมในวิธีที่สองเนี่ยก็จะเหมาะคนไข้ที่อาจจะต้องการเมนอาจจะยาวนิดนึงนะครับหรืออันที่สองต้องการที่จะฟิกวันการย้ายตัวอ่อนเพราะถ้าเกิดเป็นตัวอ่อนย้ายในรอบธรรมชาติ100%เนี่ยวันย้ายตัวอ่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับวันไข่ตกนะผมถ้าเกิดไข่ตกเร็วอาจจะย้ายเร็วหน่อยไข่ตกช้าก็ย้ายช้านิดหน่อยถ้าเกิดเป็นรอบmodified natural เนี่ยเราจะกินยาบางอย่างเพื่อให้ไข่มันโตเร็วขึ้นนะครับผมเราจะฉีดยาวันนั้นเพื่อไข่ตกวันนี้การย้ายตัวอ่อนก็จะฟิกวันได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมแต่ว่ามันก็ยังขึ้นอยู่กับขนาดไข่อยู่ดีถ้าเกิดไข่ยังเล็กอยู่แล้วเราไปฉีดยาไข่ตกก่อนเวลาควรเนี่ยฮอร์โมนก็จะไม่ดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับซึ่งแต่ใช้ยากระตุ้นไข่นิดหน่อยหรือว่าจะเป็นรอดธรรมชาติ100%เลยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนไข้นะครับเราต้องมาส่วนใหญ่ก็ต้องมานั่งคุยกันดิสคัสกันว่าเราสะดวกแบบไหนเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เหมาะกับรอดธรรมชาติเพราะหนึ่งอาจจะทํางานอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาย้ายตัวอ่อนตามวันที่เรียกได้ไข่ตกได้นะครับผมเช่นไข่ตกวันเสาร์ก็ต้องย้ายก็ยังย้ายวันพฤหัสอาจจะไม่สะดวกเพราะมันเป็นวันทํางานอ่ะอย่างเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยกรณีรอบชยาก็น่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะชยาเราสามารถฟิกวันได้เช่นอ่ะเราอยากย้ายวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็สอดยาวันจันทร์หรือวันอังคารอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะทำให้เราฟิกวันย้ายตัวอ่อนได้นะครับอันนี้ก็คุยกันได้เพราะว่าถ้าเกิดดูในภาพรวมเนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็อยากได้เรื่องของการตั้งท้องเพราะเนี่ยอัตราการตั้งท้องก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมครับอันนี้มีคําถามนะครับการฉีดยากระตุ้นไข่ทําให้ผนังโพรงลูกบางหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ในการฉีดยากระตุ้นไข่จะไม่มีส่วนทําให้โพรงลูกบางนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าในสูตรที่เรากระตุ้นไข่เนี่ยมียากินด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะกินเรื่องของคลอมีฟินอาจจะคนอาจจะใช้เป็นเขาเรียกเป็นมายสติมูเลชันคือกินคลอมีฟินซิเตตร่วมกับการฉีดยากระตุ้นไข่พวกนี้ผนังมดลูกอาจจะบางได้เพราะว่าเราอาจจะกินคลอมีฟินอยู่ซึ่งคลอมีฟินคนไข้บางคนกินแล้วในโพรงลูกมันจะบางหรืออันที่สองเนี่ยคนไข้อาจจะกระตุ้นไข่โดยใช้สูตรที่เรียกว่าเป็นโปรเจสเตอโรนพรามมิ่งก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาเรากระตุ้นไข่ใช่ไหมครับเราก็จะฉีดยาไปสัก6 วัน7 วันพอไข่โตสัก10-45 มิลลิเมตรเราก็ต้องฉีดยาอีกตัวหนึ่งเพื่อป้องกันไข่ตกแต่ว่าบางคลินิกหรือว่าบางเคสเนี่ยเราจะให้กินยากันไข่ตกชนิดโปรเจสเตอโรนนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเรากินยาตั้งแต่วันแรกๆของการกระตุ้นไข่เนี่ย
บางคนเนี่ยโพรงร่วมมันจะบางได้นะครับผมอันที่สามอาจจะบางเนื่องจากในโพรงมดลูกอาจจะมีผังผืดนะครับผมซึ่งการฉีดยากระตุ้นไข่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้โพรงมดลูกเนี่ยปกติคนต้องหนาอาจจะหนาไม่ออกก็ดูเหมือนบางนี่ก็ต้องดูว่ามีประวัติที่สอบสงสัยเรื่องผังผืดมาเช่นอาจจะเคยแท้งมาก่อนอาจจะเคยขุดมดลูกมาก่อนหรือว่าอาจจะเคยผ่าตัดมดลูกมาก่อนในอดีตอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็ทำให้โพรงมดลูกมันบางจากผังผืดได้ฉีดยากระตุ้นไข่มันก็จะไม่หนานะครับผมแต่ว่ายากระตุ้นไข่โดยธรรมชาติเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความหนาบางของโพรงมดลูกนะครับผมซึ่งปกติเวลาเรากระตุ้นไข่เนี่ยไข่มันออกมาหลายใบเพราะเนี่ยโพรงมดลูกจริงมันต้องหนากว่าหนากว่าธรรมชาติสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราฉีดแล้วยาได้มันยังบางอยู่ก็ต้องมาดูว่าหนึ่งสูตรยาที่เราใช้เนี่ยมียากินหรือเปล่าถ้ามียากินอาจจะเป็นสาเหตุได้ชั่วคราวนะครับผมพอเสียโพรงมดลูกไปก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าเกิดไม่มียากินมีแต่ยาฉีดอย่างเดียวแล้วก็โพรงมดลูกยังบางอยู่ก็ต้องดูว่ามีผังผืดหรือเปล่าในโพรงมดลูกนะครับนี่ก็ต้องทําเรื่องของการส่องกล้องเข้าไปเช็คในโพรงมดลูกว่ามีผังผืดไหมถ้ามีก็ต้องไปตัดออกตัดออกเสร็จโพรงมดลูกมันจะดีขึ้นนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่ความรุนแรงของผังผืดด้วยนะครับผมนะฮะคำนี้ก็ใส่ตัวอ่อนแล้วไม่ท้องกี่รอบถึงแนะนําให้พักมดลูกก่อนเริ่มเตรียมตัวใหม่คือโดยส่วนใหญ่ถ้าใส่แล้วมีเขาเรียกว่าสองสามครั้งนะครับผมสองครั้งหรือว่าสามครั้งและไม่มีการตั้งท้องเลยเนี่ยจริงๆก่อนที่จะย้ายครั้งถัดไปเนี่ยเราต้องมาตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมนิดหน่อยครับเช่นอาจจะดูว่าเอ๊ะเราเคยส่องเข้าไปดูในโพรงลูกหรือยังมีผังผืดไหมหรืออาจจะมีติ่งเนื้อเล็กๆซึ่งบางทีอัลตราซาวด์มันดูไม่เห็นนะติ่งเนื้อที่มันเล็กมากๆเนี่ยอัลตราซาวด์มันจะพลาดได้อาจจะเห็นอัลตราซาวด์เป็นสามชั้นสวยเลยแต่ว่าพอส่องกล้องเข้าไปก็อาจจะเห็นเป็นติ่งเนื้อเล็กๆก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบภายในโพรงมดลูกเห็นเป็นพื้นแดงๆก็ได้นะครับผมพวกนี้ก็อาจจะทำให้การฝังตัวลดลงได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของผลเลือดบางตัวที่ต้องตรวจนะครับผมเช่นพวกอาจจะเป็นเรื่องของไทรอยที่อาจจะไม่สมดุลนะครับผมมีเรื่องของโปรแลคตินที่อาจจะสูงหรืออาจจะมีเรื่องของแอนตี้ฟอสโฟลิตซินโดรมซึ่งเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติเนี่ยพวกนี้ก็ทําให้การตั้งครรภ์ในคนไข้บางกลุ่มก็อาจจะลดลงมาได้เพราะว่าในความเห็นผมก็คือว่าโอเคอาจต้องถ้าเราไม่เคยประเมินนะครับผมอาจต้องประเมินก่อนนะผมอันที่สองถ้าเกิดประเมินแล้วมันอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยแล้วก็ใส่ไปแล้วสองสามครั้งไม่ท้องเนี่ยอาจจะต้องลองเปลี่ยนสูตรยานิดนึงนะครับผมเช่นเราจะเคยเตรียมรอบใช้ยามาทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนรอบธรรมชาติดูเพราะบางคนก็อาจจะดีขึ้นนะครับหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของช็อกโกแลตซิสหรือบางคนจะมีปัญหาเรื่องโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับซึ่งพวกนี้เราก็เชื่อว่าต่อให้ไม่ได้มีรอยโรคที่ขนาดใหญ่เนี่ยรอยโรคเล็กๆเนี่ยอาจจะสร้างสารบางตัวทําให้การฝังตัวนี้ลดลงอาจจะมีการฉีดยานํามาก่อนที่จะมีการเตรียมโพรงมดลูกสักเดือน2 เดือน3 เดือนแล้วแต่ความรุนแรงนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวกับการย้ายรอบถัดไปซึ่งพวกนี้ก็ต้องมันใช้เวลาเนาะจะเรียกว่าพักก็ได้ครับกว่าจะเริ่มกระบวนการใหม่ก็จะสักเดือน2 เดือนผมว่าอาจจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ในแง่ของเรื่องของตัวอ่อนด้วยเพราะว่าพอเราย้ายตัวอ่อนหลายครั้งเนี่ยตัวอ่อนรอบแรกก็จะเป็นตัวอ่อนที่ดีที่สุดพอย้ายครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะเป็นตัวอ่อนที่อาจจะเกรดลดลงมาหน่อยนี้โอกาสการตั้งท้องก็อาจจะลดลงตามตัวอ่อนก็ด้วยก็ได้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็จากข้อมูลที่ให้มาก็น่าจะพูดได้ประมาณนี้นะครับนะคราวนี้ก็คราวนี้การย้ายตัวอ่อนเนี่ยจริงๆคนไข้ก็ถามว่ามีความแตกต่างกันไหมคือบางคนก็จะมีปัญหาคือว่าเตรียมแล้วบางก็เหมือนที่คุยกันนะก็ต้องไปดูว่าในโพรงมดลูกมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมเดือนที่สองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการกินยาเช่นอาจจะกินยาแล้วดูดซึมไม่ดีอาจจะมีท้องเสียพวกนี้ฮอร์โมนไม่ดีโพรงมดลูกก็จะบางได้นะครับผมเพราะเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยนสูตรดูครับก็อาจจะช่วยในเรื่องของความหนาบางของโพรงมดลูกหรือว่าบางคนอาจจะใช้ยาอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นบางคนอาจจะมีการสอดยาพวกตระกูลแวกล้าในช่องคลอดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบางคนอาจจะกินวิตามินอีที่โดสสูงขึ้นมาหน่อยนะครับหรือบางคนอาจจะมีการฉีดสารบางอย่างเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อกระตุ้นให้โพรงมดลูกเนี่ยมีการแบ่งตัวที่ดีขึ้นหนาตัวง่ายขึ้นนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องมาคุยกันเป็นคนๆไปว่าเอ้ยเราเคยทําวิธีไหนมาแล้วความหนาเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนเรื่องของการเตรียมโพรงมดลูกหลักก็จะประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่ก็คือว่าการเตรียมโพรงมดลูกเนี่ยค่อนข้าง
เป็นกระบวนการที่ง่ายแล้วก็โดยภาพรวมนะครับเมื่อเทียบกับการกระตุ้นไข่ต้องฉีดยาทุกวันเนี่ยการเตรียมพร้อมก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ถ้าเกิดรอบไหนที่เราเตรียมรู้สึกว่าฮอร์โมนไม่ดีโครโมโซมไม่สวยในส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนําว่าอาจจะเบรกก่อนเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยมันแช่แข็งไม่ได้นะครับผมแล้วเกิดไม่เวิร์กเราเปลี่ยนสูตรรอบหน้าโครโมโซมดีขึ้นมาย้ายโอกาสท้องมันก็จะดีขึ้นครับหรือว่าบางคนอาจจะมีผังผืดตัดไปแล้วรอบหนึ่งเตรียมพร้อมแล้วไม่ท้องต้องมาส่องแล้วก็ตัดเพิ่มรอบที่สองอย่างเงี้ยครับก็เจอได้เหมือนกันเคสผมก็มีอยู่บ้างที่เพราะว่าตัดผังผืดเนี่ยถ้าเกิดเราทําเยอะไปเยอะมากเกินไปเนี่ยโพรงลูกมดลูกมันก็อาจจะเสียอันนี้การตั้งท้องก็จะยากขึ้นไปอีกแล้วก็ค่อยๆทําในส่วนที่คิดว่ามีผลต่อการฝังตัวอ่ะแล้วก็ทําเสร็จปุ๊บก็มาเตรียมผงมดลูกถ้าเกิดผงมดลูกสวยเราก็อาจจะลุยต่อได้เลยแต่เกิดผงมดลูกเตรียมแล้วยังไม่สวยต้องมาส่องซ้ำอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะก็ในเรื่องของการเตรียมพร้อมลูกจริงๆก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดมีคําถามเพิ่มเติมก็อ๋อแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมลูกเคสยากๆเช่นเตรียมยังไงก็บางแล้วมีผังผืดก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ